ากในหนังสือมาก่อนซึ่งเท่ากับว่าความสามารถพิเศษนั้นอาจไม่เป็นเรื่องจริงในวันที่11มีนาคมปี1974ทั้งสองคนได้ทำการสำรวจจักรวาลอีกครั้งครั้งนี้มีลักษณะมองต้นเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็เป็นจังได้สุขสบายดีกันอยู่บ่สุขสบายดีเหมือนหมีพากันไปดื่มน้ำผึ้งกลางดึกกลางดื่นเที่ยงคืนเที่ยงวันเที่ยงใจอยู่หรือเปล่า เอาก็หวังว่าเป็นเช่นนั้นนะเนาะชีวิตนี้เร่งรัดเหลือเกินเนาะข่าวคราวความเคลื่อนไหวของโลกโอ้โหไปกันเยอะเลยเกินนะเอาจะไปยังไงต่อโลกใบนี้เนี่ยเอาไงเอาไงก็เอากัน ไม่มีทางเลือกนี่เอาไงก็เอากันเป็นยังไงก็เป็นขออนุญาตเริ่มต้นในเรื่องของจอมแห่นะครับเนื้อหาสาระนี่จะมาจากจอมแห่คำว่าจอมแห่เนี่ยลุงหมายความถึงนู่นองค์กรหมายเลขหนึ่งของโลกองค์กรองค์การที่ว่านี่คือองค์การสหประชาชาตินู่นแหละครับดูสิท่านเลขามาพูดว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องอะไรเน้นหนักเรื่องอะไรแล้วต่อไปไปยังไงลองดูสักตั้งนะลองดูก่อนครับผม3 2ไปสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับนายแอนโตนิโอกูเตเรสได้กล่าวเรื่องสำคัญว่าผมคิดว่าความเสี่ยงด้านสภาพอากาศเป็นความเสี่ยงด้านระบบที่สำคัญที่สุดต่ออนาคตอันใกล้นี้เรากำลังก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถหยุดยั้งมันได้ทั้งระบบเศรษฐกิจและการเมืองของโลกจะประสบกับปัญหาอย่างหนักเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วทาง UN สหประชาชาติได้ออกมาประกาศเตือนแล้วว่าหากภายในเวลา12ปีโลกไม่สามารถร่วมมือการแก้ไขปัญหาสภาพอากาศและมลพิษของโลกได้โลกจะเข้าสู่ยุคแห่งหายนะทางธรรมชาติอันใหญ่หลวงที่หมายความว่ามนุษยชาติบนโลกมีกำหนดเวลาในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนและปัญหามลภาวะทางอากาศที่เลวร้ายเพียงแค่12ปีเท่านั้นโดยคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ IPCCซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติได้สรุปผลการวิจัยให้ฟังว่าประมาณในปี2030อุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้นอีก 1.5 องศาเซลเซียสซึ่งก็หมายความว่าณเวลานั้นการแก้ไขปัญหาโลกร้อนสภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโลกนั้นจะไม่สามารถแก้ไขได้แล้วและหลังจากนั้นอุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องไปจนสภาพภูมิอากาศของโลกเข้าสู่ยุควิกฤตอย่างหนักอย่างที่มนุษยชาติไม่เคยพบมาก่อนนายเอ็นโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติได้ออกมาชี้แจงล่าสุดเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นภัยต่อสภาพภูมิอากาศของโลกมากที่สุดอย่างหนึ่งนั่นคือสถานที่เก็บขยะปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีหรือที่กักเก็บกากนิวเคลียร์ซึ่งนายแอนโตนิโอกูเตเรสเรียกว่าสุสานนิวเคลียร์ภาพที่เห็นอยู่นี้คือโดมคอนกรีตขนาดใหญ่เป็นที่ใช้เก็บขยะนิวเคลียร์ชั่วคราวชื่อว่ารูนิดโดม
ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว109เมตรมีความหนา45เซนติเมตรมีความลึก9เมตรโดมคอนกรีตนี้คือหลุมกักเก็บกากนิวเคลียร์ที่สร้างขึ้นบนหมู่เกาะปะการังบริเวณหมู่เกาะมาแชลในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นสถานที่เก็บขยะปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีของสหรัฐอเมริกาที่สร้างขึ้นในช่วงปี1977ถึง1980เหตุที่นายแอนโทนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกมาชี้แจงในสิ่งนี้เพราะว่าได้มีการสำรวจที่เก็บกากนิวเคลียร์แห่งนี้แล้วพบว่าเป็นที่เก็บขยะนิวเคลียร์ที่เสื่อมโทรมไม่มีมาตรฐานในการกักเก็บระยะยาวที่บนฝาครอบด้านบนมีการผุพังชำรุดและใต้พื้นล่างของหลุมกักเก็บนั้นเป็นปล่องภูเขาไฟเก่าที่มีการจัดเก็บขยะอันตรายไว้ใต้หลุมอย่างไม่เป็นระเบียบจึงทำให้สารอันตรายรั่วไหลไปสู่ทะเลได้นายแอนโทนิโอกูเตเรสได้กล่าวอธิบายว่ามันเป็นสุสานที่เก็บขยะปรมาณูอันตรายที่เหลือจากการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐ67ครั้งในระหว่างปี1946ถึง1958เฉพาะที่บริเวณหมู่เกาะมาแชลเป็นจุดที่ทำการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์มาอย่างยาวนานถึง43ครั้งคนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ตามหมู่เกาะมาแชลนี้ต้องถูกอพยพให้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังที่อื่นและมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ต้องจบชีวิตลงด้วยสารกัมมันตภาพรังสีของที่นี่นายแอนโทนิโอกูเตเรสได้กล่าวชี้แจงในตอนท้ายว่าจะต้องมีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงที่นี่อย่างเร่งด่วนก่อนที่พายุอันทรงพลังในภูมิภาคนี้จะทำลายสุสานนิวเคลียร์แห่งนี้จนเสียหายยากในการซ่อมแซมและสารอันตรายจะไหลลงสู่ทะเลที่นี่คือสิ่งสำคัญหนึ่งที่ทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกหลายปีที่ผ่านมาโลกของเราต้องเผชิญกับเหตุการณ์มากมายจากภัยพิบัติต่างๆรวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ที่ทำให้หลายประเทศต้องปิดประเทศเป็นเวลาหลายเดือนสำหรับภัยพิบัติจากธรรมชาตินั้นทั้งไฟป่าพายุและอื่นๆที่เป็นภัยพิบัติอันรุนแรงได้สร้างหายนะให้กับหลายพื้นที่ทั่วโลกมนุษยชาติเหมือนกำลังชดใช้ที่ทำสงครามกับธรรมชาติด้วยการทำลายธรรมชาติอย่างไม่สิ้นสุดซึ่งเหมือนกับเรากำลังฆ่าตัวตายที่ธรรมชาติกำลังทวงเอาคืนเราอยู่ตลอดเช่นในเวลานี้ที่เอาคืนเราแล้วด้วยระดับภัยพิบัติที่รุนแรงสิ่งนั้นเป็นเพราะความหลากหลายทางชีวภาพกำลังถูกทำลายหนักคือกว่า1ล้านสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกที่ต้องสูญพันธุ์ไประบบนิเวศที่สมบูรณ์กำลังหายไปต่อหน้าต่อตาเรากิจกรรมของมนุษย์นำมาซึ่งความวุ่นวายที่เหมือนทำลายธรรมชาติในแบบที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจที่เราสามารถช่วยการปรับเปลี่ยนและแก้ไขได้ถ้าเราจะทำตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมชาติที่ล้วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่ทำไว้ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของทะเลทรายการหายไปของพื้นที่ชุ่มน้ำการตัดไม้ทำลายป่าที่เพิ่มมากขึ้นการประมงที่มีจำนวนสูงเกินไปในขณะที่สัตว์น้ำกำลังล้มตายปะการังเกิดการฟอกขาวเพราะมลภาวะสารพิษและพลาสติกการเกิดมลพิษในอากาศที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากกว่า9ล้านคนต่อปีที่สูงกว่าการเสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 และการเกิดโรคชนิดใหม่ถึง 75% ที่เกิดใหม่กับสัตว์ซึ่งกำลังจะส่งต่อมาถึงคนและนายแอนโทนิโอกูเตเรสได้สรุปในตอนท้ายว่าความอยู่รอดของมนุษยชาติยังมีความเป็นไปได้หากทุกฝ่ายบนโลกร่วมมือกันอย่างจริงจังที่สุดซึ่งต้องทำกันอย่างเร่งด่วนในเวลานี้คือทุกรัฐบาลบนโลกต้องเปลี่ยนจากคำมั่นสัญญาให้เป็นนโยบายรัฐที่แท้จริงต้องมีแผนการดำเนินงานและเป้าหมายตามระยะเวลาของแต่ละประเทศที่กำหนดด้วยมาตรฐานที่ถูกต้อง
เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียหนักกับภาคธุรกิจและการเงินซึ่งเป้าหมายที่ต้องให้ทุกภาคส่วนที่สำคัญร่วมกันทำนั้นคือไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับที่รุนแรงสู่อากาศจนถึงระดับลดการปล่อยก๊าซให้กลายเป็นศูนย์รวมทั้งในแต่ละประเทศต้องกลับมาฟังเสียงของชนพื้นเมืองที่พักพิงอยู่กับธรรมชาติเขาเป็นผู้พิทักษ์พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพถึง 80% ของโลกที่เขาต้องการให้ผู้ที่เจริญและมั่งคั่งคำนึงถึงสิ่งที่ทำในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของตนที่ไม่ควรทำในสิ่งที่เกิดผลกระทบกับเขาทั้งสตรีและเด็กด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ทำในสิ่งที่เกิดผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกเราขอร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเพราะถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนแบบแผนเพื่อโลกโดยยุติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ให้วิกฤตเพิ่มขึ้นเราใช้ทรัพยากรของโลกมานานเกินพอแล้วเราก็ไปตลอด5ปีมานี้ข้อตกลงปารีสเกี่ยวกับความร่วมมือในการแก้ไขด้านสภาพอากาศยังไปไม่ถูกทางที่ข้อตกลงร่วมกันสัญญาว่าจะจำกัดอุณหภูมิของอากาศไม่ให้เพิ่มขึ้นจนถึง 1.5 องศาเซลเซียสที่จะร่วมมือกันจำกัดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่คำมั่นสัญญานั้นยังห่างไกลจากความเป็นจริงที่ไม่สามารถจำกัดระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ให้สูงเกินระดับได้ซึ่งในเวลานี้ระดับก๊าซคาร์บอนกำลังเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการสูงกว่าช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ครั้งนั้นเพิ่มสูงขึ้น 1.2 องศาเซลเซียสที่หมายความว่าเราไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางใดเลยและเรากำลังถูกดึงไปสู่หายนะที่อุณหภูมิกำลังสูงกว่าช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมถึง3องศาสำหรับกลุ่มความร่วมมือของประเทศอุตสาหกรรม G20 นั้นกำลังกระตุ้นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลจึงไม่ทำให้ระดับคาร์บอนต่ำเกิดขึ้นได้จึงเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต่อไปจะเป็นการทดสอบทางศีลธรรมว่ามันยุติธรรมหรือไม่ที่ปล่อยให้คนรุ่นหลังจากวันพรุ่งนี้ไปต้องตกอยู่ในอันตรายกับภาวะที่โลกกำลังแตกสลายมีใครยังปฏิเสธได้หรือไม่ว่าเรากำลังเผชิญกับภาวะฉุกเฉินครั้งใหญ่นั่นคือเหตุผลว่าทำไมในวันนี้ UN จึงเรียกร้องให้ผู้นำทุกคนทั่วโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศในประเทศของตนจนกว่าสภาพอากาศจะลดระดับคาร์บอนลดลงจนเป็นกลางการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศจาก UN ครั้งนี้คือการประกาศเบื้องต้นเพื่อให้ทุกฝ่ายที่กำลังสร้างผลร้ายกับโลกได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในประเทศของตนต่อไปโปรดหยุดการโจมตีบนโลกของเราเพื่อรับประกันอนาคตของลูกๆและหลานๆของเราครับคุณผู้ชมคำกล่าวของเลขาธิการสหประชาชาติล่าสุดนี้จึงเป็นสิ่งยืนยันอย่างเป็นทางการว่ามนุษยชาติกำลังตกอยู่ในห้วงวิกฤตแห่งสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดซึ่งผลจากวิกฤตนั้นได้ทำให้เกิดภัยพิบัติขึ้นอย่างมากมายบนโลกและรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณในแต่ละปีดังที่เราเห็นมาตลอดหลายปีนี้ศักดิ์ศิลาคุณศักดิ์ศิลาคุณศักดิ์ศิลาโอ้โหอะไรมันจะปานนั่นเอาลองขึ้นแต่ช่างนั่งพิจารณาดูก่อนครับท่านที่รักตัวกลัวตายเนาะผมว่านะเมื่อกี้จับความได้ว่าตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมณวันนั้นนะถามว่าประชากรของโลกมันมีอยู่กี่10ล้านคนเอาใครไปหาข้อมูลตรงนั้นได้โลกมันนี่เกินพันล้านคนอยู่แล้วยุคนั้นโลกทั้งใบนะมันจะเกินพันล้านคนอยู่หรือมาถึงวันนี้เนี่ย
ผมว่ามันอีกประมาณสัก200ล้านคนจะครบ 8,000 ล้านคนเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละถ้าหากว่ายังคิดไม่ออกบอกไม่ถูกสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์คือวิทยาศาสตร์เอางี้ดีกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยผลิตขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อซัพพอร์ตมนุษย์ให้ได้รับความสะดวกสบายแล้วก็มนุษย์ก็ต้องการด้วยครับผมคนหนึ่งเหมือนกันต้องการสะดวกสบายแล้วก็ต้องการความปลอดภัยด้วยเห็นไหมสุดท้ายส่งเสริมความสะดวกสบายมาตลอดเคมีชีวฟิสิกส์มาตลอดมาตลอดมาตลอดมาถึงวันนี้มองเห็นแล้วอันตรายเห็นไหมครับหวังว่าอันตรายตรงนี้ที่มันต้องเกิดขึ้นและเกิดขึ้นเห็นก็บอกว่าประมาณภายใน12ปีลุงบอกให้15ปีภายใน12ถึง15ปีเนี่ยถ้าหากว่าสิ่งใดๆที่อยู่อย่างเงี้ยครับล่มจมได้ไหมเนี่ยเขาถามกันนะบางทีมีหน้าล่ะไวรัสโคโรนาจึงมาเตะแต่ขาอย่างแรงของมนุษยชาติเนี่ยเพื่อให้มนุษย์กลับมาคิดถึงหาที่มาต้นต่อของความที่จะโลกใบนี้มันจะพังทลายไปก่อนลุงก็พูดจังหนึ่งในนั้นก็คืออาวุธนิวเคลียร์ชาวโลกก็พูดถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์นะซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับไฮโดรคาร์บอนลุงมองข้ามไปเลยรู้ว่าเดี๋ยวนี้มองข้ามไปเลยนะให้ดูไปชิปจอยอันนี้มันแค่อะไรล่ะแค่มนุษย์มองเห็นมองเห็นตรวจวัดตรวจสอบได้ครับไอ้สิ่งที่มันตรวจวัดตรวจสอบไม่ได้นะไอ้เจ้าความบอบบางเบาบางของชั้นบรรยากาศโลกตรงนี้ต่างหากที่ไม่มีใครมองกันนะครับนี่ขนาดมหาอำนาจฝั่งตะวันตกประเทศเดียวนะฮะทดลองนิวเคลียร์ถึง43ครั้งครับถึง43ครั้งดูสิอะไรมันจะขนาดนั้นนะเหนื่อยนะพี่เนาะหรือใครจะว่าไงแล้วก็แต่ละครั้งก็รู้อยู่แล้วว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยที่มันทำด้วยก๊าซไฮโดรเจนเวลามันระเบิดตูมเนี่ยมันควบคุมไม่ได้เลยครับจะเอาจุดนี้มาเป็นตัวบล็อกชั้นบรรยากาศเอาไว้มันไม่ได้เลยมันไปทั่วเลยทั่วโลกเรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยหลังที่มันระเบิดเกิดเทิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันสืบเนื่องกันต่อเนื่องกันภาษาพุทธศาสตร์ก็บอกว่าเกิดภาวะสภาวะสันตติสันตติคือสืบเนื่องกันก็เหมือนกับสปริงอะเนี่ยสปริงรูปสปริงม้วนไปเงี้ยนึกออกไหมครับนี่มันเริ่มต้นเงี้ยมันออก360องศาทีเนี้ยครับไม่รู้แล้วครับแตกตัวมันก็ออก130องศายังไม่พอยังมีแนวตั้งอีกแนวราบอีกนะครับแนวตั้งก็ขึ้นไปถึงครับทำลายกลุ่มก๊าซออโซนเขาให้ทีนี้ที่ก็บอกว่า
จะต้องดูดซับหรือว่าควบคุมความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่ให้เข้ามาในโลกใบนี้มากจนเกินไปเห็นไหมครับเมื่อเวลามันถูกทำลายกลุ่มก๊าซออโซนแล้วเนี่ยความร้อนจากดวงอาทิตย์มันจะไปเหลือไหมเนี่ยใครไปห้ามดวงอาทิตย์ได้ทีเดียวเห็นไหมครับนี่แนวตั้งนะเนี่ยเห็นได้ยังครับมันทดลองไปแล้วเอาคืนไม่ได้เหมือนกับอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านมาเอากลับคืนไม่ได้หรอกเมื่อเอากลับคืนไม่ได้ถามว่าจะยังไงต่อครับนะกลุ่มรวยเนี่ยนะครับกลุ่มรวยเนี่ยนะฮะเป็นกลุ่มที่ทำลายธรรมชาติอย่างย่อยยับคือกลุ่มรวยครับผมมันทำยังไงฮัลโหลเอาเลยลุยเลยทุกอย่างเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วตามนั้นแล้วกันจบคนรวยมันใช้แค่นี้นะรวย ทุกอย่างเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วก็ประสานสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจจะดีไปไหนใช่ไหมครับผู้มีอำนาจที่คอยดูแลทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางน้ำทางดินในดินนะธรณีเนี่ยแหละครับก็มีทั้งกรมไม่ใช่หรือแล้วก็บนผิวดินเลยทีเนี้ยป่าไม้ไม่เหลือทั้งในดินในน้ำแล้วก็ในอากาศเห็นไหมครับกี่ปีมาแล้วที่ว่าเนี่ยที่เป็นเครื่องมือผู้ที่ร่ำรวยยกหูโทรศัพท์หน่อยเดียวนะเนี่ยมันมาจากอะไรผมว่านะมาจากการบริหารรวมศูนย์ครับแปลว่าคุยกับคนคนเดียวแล้วคนนั้นมีอำนาจสั่งการลงล่างจอมแหครับจบเลยแล้วข้างล่างผู้ใต้บังคับจะเป็นหน่วยงานไหนหรือไม่ได้เด็ดขาดทั้งที่รู้ต่ำตานั่นนะมาจากการบริหารจัดการแบบรวมอำนาจเห็นยังครับใช่นะถ้าจะเป็นการปรับแก้ตัวนี้ก็ต้องย่อยออกไปยกเว้นความมั่นคงอย่างเดียวต้องรวมศูนย์อำนาจการบริหารจัดการเราต้องปล่อยให้กับแต่ละจังหวัดเขาจัดการเองทีนี้แต่ละจังหวัดก็ต้องดูแลประชากรของแต่ละจังหวัดมันก็แคบเข้าประชากรมีอาชีพอะไรต้องการอะไรเห็นไหมครับความมั่นคงเท่านั้นนะฮะที่ถือว่ารวมศูนย์ข้างบนเอาอีกอันนึงก็คือเรื่องของการเงินเนี่ยไม่รู้นะต่างประเทศเนี่ยรวมศูนย์ได้ครับการเงินการคลังรวมศูนย์ได้ถ้าเป็นการนะความมั่นคงงานต่างประเทศงานการคลังไอ้พวกประสงค์ภาษีพวกนี้ฮะก็ถือเป็นส่วนกลางนอกนั้นก็บริหารพวกไม่รู้นะบริหารทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละจังหวัดจะเป็นภาคพื้นดินจ
จังหวัดไหนที่มันเกี่ยวข้องกับทางด้านทะเลน้ำใช่ไหมก็คือมีประมงเข้ามายุ่งเกี่ยวมันจะแคบลงแคบลงเยอะเลยครับดีไม่ดีทีเนี้ยประชากรในจังหวัดนั้นก็จะโวยเขาเองครับเห็นไหมครับใช่ไหมฮะแล้วฝ่ายความมั่นคงก็ต้องคอยดูโวยมาในระดับไหนแต่ละจังหวัดเนี่ยครับผมว่านะมันจะง่ายด้วยแล้วเขาก็แยกไปยังแต่ละอำเภอต่อแต่ละตำบลต่อมันง่ายไหมครับไวด้วยเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการให้ได้ก่อนที่จะถึง12-15ปีก่อนที่มันจะพังภาพราบพนาศูนย์เนี่ยนะถ้าแค่นี้ยังมองไม่ออกบอกไม่ถูกเมื่อกี้เขายังบอกว่าแล้วคนที่เกิดวันพรุ่งนี้เขาจะอยู่ยังไงต่ออย่างเงี้ยถ้าผู้ใหญ่ในวันนี้ไม่เห็นความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมดูจริงภูมิอากาศมันกระเทือนไปหมดถามว่ายังไงล่ะต้องทำลายให้หมดอาวุธนิวเคลียร์ถ้าไม่ทำลายกันก็ลุยกันให้มันหมดให้มันสิ้นซากไปเลยให้มันจบไปเลยเอาใส่เข้าไปเอามันปึ่งปังปึ่งปังกันวันพรุ่งนี้ก็เชิญอุทยานใส่เถอะครับให้มันจบมันจะรู้ภัยเป็นภัยกันอย่างน้อยสุด 7-8 พันล้านคนจะเหลือจะครึ่งหนึ่งนะเห็นไหมลดประชากรลดไปโดยปริยายด้วยไม่รู้ใครดีใครอยู่ใครแข็งแรงก็อยู่ก็แค่นั้นเองก็ต้องคิดอย่างเงี้ยไม่คิดยังไงต่อใช่ไหมครับเอาละแค่นี้ก็น่าจะพอนะพูดกันมากี่ปีแล้วเรื่องของภูมิอากาศชั้นบรรยากาศโลกสุดท้ายก็ได้แต่พูดใช่ไหมครับมันเป็นมาเยอะแล้วนะครับยังไงลุงก็บอกว่านั่นคือเกิดมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์แล้วแต่ละประเทศทีเนี้ยทดลองเท่ากับเท่าไหร่แล้วทีเนี้ยเนี่ยประเทศเดียวเนี่ย43ครั้งเนี่ยยังไงต่อแล้วก็ทดลองกันทั่วทุกภูมิภาคทีเนี้ยเมื่อกี้ได้ยินแค่มหาสมุทรแปซิฟิกใช่ไหมเจอหมดออสเตรเลียก็เจออเมริกาฝั่งตะวันตกแถวแคลิฟอร์เนียก็เจอนะครับฝั่งตะวันออกนี่แหละครับจะเป็นฟิลิปปินส์ก็ดีเนี่ยเห็นไหมเวียดนามจีนเจอหมดแล้วครับที่ว่าเนี่ยแค่ตรงนั้นเองแล้วประเทศอื่นเอาไว้ที่ไหนทีเนี่ยไอ้กากนิวเคลียร์เนี่ยแล้วเรือดำน้ำทีนี้เอาใช่ไหมมันจะหนีไปไหนใช่ไหมเรือดำน้ำเม็ดเรือเดินทะเลเหล่านี้เป็นต้นที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์โอ้โหมันโคตรร้อนมากนะครับน้ำนั่นนะครับมันต้องระบายความร้อนอย่างมากมายมหาศาลนะครับไอ้พวกเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยระบายไปที่ไหนเรือดำน้ำเนี่ยรับรองเลยครับแล้วมันติดตลอดทีนี้เอาทำงานตลอด24ชั่วโมงโอ้โหไอความร้อนเหล่านี้แหละครับที่มันทำให้มหาสมุทรร้อนเพิ่มขึ้นที่เขาว่าอีกแล้วใช่ไหมฮะไปขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มันจะเหลืออะไรล่ะภูเขาน้ำแข็งมอสไม่ต่างจากปลวกกินต้นเสาเรือนเคยเห็นไหมฮะเพราะความร้อนมันเป็นยังไงจริงเอาล่ะสรุปความว่าถ้าหยุดนิวเคลียร์ไม่ได้มันถึงจะหยุดเลิกเดี๋ยวนี้ไอ้สิ่งที่มันทดลองมาแล้วนะมันก็ไม่หยุดตามทีเนี้ยครับเออไหนๆก็ไหนแล้วลุยแม่งเลยดีไหมกดปุ่มเลยลุงไม่เกี่ยวนะตอนนั้นลุงไม่เกี่ยวนะ
ลุงรู้อย่างเดียวว่ามันร้ายแรงที่สุดพูดกันมานานลุงพูดกันกว่า20ปีนะเรื่องนี้ครับเรื่องนิวเคลียร์นะครับเอาเรื่องหนึ่งครับผมเรื่องนี้ก็น่าสนใจครับเนี่ยเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวแหละครับพลังจิตมีจริงฟังคำว่าพลังจิตนะครับจิตมันเป็นยังไงต่อนะสักตั้งนะพี่นะอ้าว3 2โป๊ะวิทยาศาสตร์ทดลองพอดกายทิพย์ไปสำรวจดวงดาวในระบบสุริยะเรามักจะได้ยินคำพูดเหน็บแนมที่ว่าฝรั่งเขาเดินทางไปในอวกาศสำรวจดวงดาวต่างๆด้วยยานอวกาศมีการค้นพบสิ่งใหม่ๆและตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อพบกับสัญญาณของสิ่งมีชีวิตหรือมนุษย์ต่างดาวแต่คนไทยไปไกลกว่านั้นคนไทยสามารถถอดจิตไปนั่งคุยเป็นเพื่อนกับมนุษย์ต่างดาวได้คนไทยสามารถนั่งสมาธิเรียกให้ UFO มาปรากฏตัวได้สามารถสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวจากดาวเคราะห์ต่างๆในจักรวาลอันไกลโพ้นโดยการนั่งสมาธิใช้จิตโดยไม่ต้องเดินทางหรือใช้ยานพาหนะใดๆฟังดูอาจจะเป็นเรื่องตลกไร้สาระเป็นไปไม่ได้แต่เชื่อหรือไม่ว่าชาติตะวันตกผู้นำด้านอวกาศและเทคโนโลยีอย่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียก็มีการใช้พลังจิตถอดกายทิพย์ไปสำรวจดาวเคราะห์ต่างๆมาแล้วและผลการทดลองก็ได้ผลที่น่าพอใจใกล้เคียงกับการสำรวจด้วยยานอวกาศด้วยการทดลองโดยการส่งกายทิพย์ไปสำรวจดวงดาวมนุษย์โดยทั่วไปเชื่อว่าความตายคือวาระสุดท้ายของชีวิตมันเป็นโศกนาฏกรรมที่พึงหลีกเลี่ยงและไม่มีใครอยากจะเจอในขณะที่นักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มพยายามที่จะศึกษาค้นคว้าในเรื่องราวของชีวิตหลังความตายโดยอาศัยคำถามง่ายๆจากมนุษย์ทั่วทุกมุมโลกว่าตายแล้วไปไหนจนในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็ได้หลักฐานที่บ่งชี้ได้ว่าชีวิตไม่ได้สิ้นสุดที่ความตายหากแต่มีชีวิตใหม่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเพียงแต่มนุษย์ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสพื้นฐานจึงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพิสูจน์และสรุปออกมาให้น่าเชื่อถือได้ประเด็นนี้กลายเป็นเรื่องท้าทายแก่วงการวิทยาศาสตร์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะวงการแพทย์ที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับการเกิดและการตายดังนั้นรายงานที่อ้างว่าพบผู้มีประสบการณ์หลังความตายจึงมักมาจากนักวิทยาศาสตร์และกลุ่มแพทย์เป็นหลักซึ่งไม่น้อยไปกว่านักวิญญาณศาสตร์ที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณและชีวิตหลังความตายโดยเฉพาะรวมทั้งนักฟิสิกส์บางท่านที่ให้ความสนใจอย่างจริงจังในเรื่องนี้เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าใจเรื่องชีวิตหลังความตายดีขึ้นต่อไปมนุษย์คงไม่ใช่เพียงแค่รับรู้ถึงความเป็นจริงในมิตินี้เท่านั้นหากแต่ยังรู้จุดหมายปลายทางของชีวิตที่แท้จริงอีกด้วยผลจากการค้นคว้าวิจัยทำให้ตรวจพบพลังงานของจิตที่ไม่ได้สูญหายไปหลังจากที่เสียชีวิตแล้วหลังจากที่กายเนื้อถูกทำลายลงพลังงานดังกล่าวยังคงมีอยู่นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีสภาพเป็นพลังงานเหมือนแม่เหล็กไฟฟ้าและเชื่อว่ามีพลังนอกเหนือจากนี้ซ่อนอยู่ด้วยซึ่งทางด้านนักฟิสิกส์ก็สามารถค้นพบความจริงในระดับที่ละเอียดกว่านั้นจนสามารถพิสูจน์พลังงานนั้นในทางคณิตศาสตร์และสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของร่างกายและจิตวิญญาณได้จนเกิดเป็นวิชาพลจิตวิทยาหรือ Parapsychology ซึ่งเป็นอีกสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่มุ่งเน้นศึกษาเรื่องชีวิตหลังความตายเป็นหลักในปี1950สหรัฐอเมริกาได้ก่อตั้งสถาบันค้นคว้าทางด้านจิตวิญญาณขึ้นที่เมืองเดอร์แฮมรัฐนอร์ทแคโรไลนาชื่อมูลนิธิค้นคว้าด้านพลังจิตเนื่องจากในสหภาพโซเวียต
ซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญของสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาด้านพลังจิตก้าวล้ำนำหน้าสหรัฐอเมริกาไปมากแล้วทางด้านจิตวิญญาณจึงทำให้สหรัฐอเมริกาเริ่มหันมาสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิญญาณและพลังจิตมากขึ้นสถาบันแห่งนี้ของสหรัฐอเมริกามุ่งเน้นวิจัยในเรื่องของการถอดกายทิพย์และพลังจิตเป็นหลักและหนึ่งในเจ้าหน้าที่ขององค์กรนี้มีผู้ที่สามารถถอดกายทิพย์ได้นั่นก็คืออิงโกสวอนซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติโดยที่เขามีความสามารถพิเศษที่ถูกค้นพบเมื่อครั้งยังเป็นเด็กระหว่างที่เข้ารับการผ่าตัดต่อมทอมซินหลังจากนั้นอีก 2-3 ปีเขาจึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาและตัวเขาสามารถถอดกายทิพย์ได้รวมทั้งสามารถควบคุมพลังจิตของตัวเองได้อีกด้วยในปีค.ศ.1972อิงโกสวอนได้รับการติดต่อจากดร.คาริสโอซิสนักวิทยาศาสตร์จากสมาคมค้นคว้าวิจัยด้านพลังจิตของอเมริกาเพื่อทำการศึกษาทดลองถึงพลังจิตที่เขาสามารถควบคุมได้ซึ่งจากการทดลองขั้นพื้นฐานหลายครั้งมีข้อสรุปว่าอิงโกสวอนมีความสามารถพิเศษเรื่องพลังจิตนี้จริงและต่อจากนั้นสถาบันวิจัยค้นคว้า Stanford Research Institute ซึ่งมีชื่อเสียงของแคลิฟอร์เนียก็ได้มาทำการทดสอบเขาเช่นกันซึ่งได้รับผลการทดลองที่น่าประหลาดใจเช่นเคยโดยสวอนสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาสามารถถอดกายทิพย์ได้จริงโดยการทายว่ามีอะไรอยู่ในกล่องที่ถูกซ่อนเอาไว้ในอีกห้องหนึ่งได้อย่างถูกต้องทั้งหมดไม่ว่ากล่องนั้นจะใส่สิ่งที่เกินคาดเดาแค่ไหนก็ตามเพราะเขาสามารถถอดกายทิพย์ไปดูได้นั่นเองนอกจากนี้ยังมีผู้ที่มีความสามารถด้านพลังจิตอีกคนก็คือแฮโรเชลแมนซึ่งมีความสามารถเช่นเดียวกับสวอนและมีอาวุโสสูงกว่าทั้งคู่มีความคิดตรงกันว่าความสามารถนี้น่าจะใช้ในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับจักรวาลและความลับของดวงดาวต่างๆได้จึงมีผู้สนับสนุนให้ทั้งคู่ได้ร่วมงานกับนักวิทยาศาสตร์จนในที่สุดวันที่27เมษายนปี1973ทั้งสองได้มีโอกาสร่วมงานค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์กันจริงๆโดยทั้งเชอร์แมนและสวอนได้ถอดจิตไปสำรวจดาวพฤหัสบดีรวมถึงบริเวณรอบๆดาวดังกล่าวโดยการทดลองครั้งนี้อยู่ในความควบคุมของนักฟิสิกส์แห่งสถาบันค้นคว้าวิจัยสแตนฟอร์ดอย่างใกล้ชิดเมื่อผลการสำรวจออกมาก็ได้นำข้อมูลไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากยานสำรวจไพโอเนียร์10โดยยานไพโอเนียร์10นี้เป็นยานสำรวจที่ไม่มีนักบินควบคุมที่ส่งไปสำรวจดาวพฤหัสบดีโดยองค์การนาซาผลการสำรวจด้วยการถอดกายทิพย์ของทั้งสองให้ข้อมูลว่าดาวพฤหัสบดีมีชั้นบรรยากาศที่ร้อนระอุตลอดเวลามีลมพายุและมีจุดแดงคล้ายการระเบิดขนาดใหญ่นอกจากนั้นชั้นบรรยากาศยังก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนของคลื่นสัญญาณวิทยุจากยานไพโอเนียร์10ทำให้คลื่นวิทยุลงไม่ถึงพื้นผิวดาวยานจึงไม่สามารถบอกลักษณะพื้นผิวของดาวพฤหัสบดีได้แต่นักพลังจิตทั้งสองสามารถบอกได้ว่าที่นั่นมีภูเขาและมีสภาพพื้นผิวเป็นอย่างไรต่อมาทั้งสองได้ถูกขอให้สำรวจดาวพุธด้วยวิธีการทางจิตเช่นเดียวกับครั้งก่อนแต่ครั้งนี้จะทำการสำรวจด้วยพลังจิตก่อนที่ยานไพโอเนียร์10จะไปถึงซึ่งทั้งสองก็เห็นด้วยเพราะดาวพุธไม่ค่อยมีข้อมูลให้ศึกษาเท่าไหร่เนื่องจากการทดลองครั้งก่อนที่ไปสำรวจดาวพฤหัสบดีมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าทั้งคู่อาจจะเคยอ่านข้อมูลต่างๆจากในหนังสือมาก่อนซึ่งเท่ากับว่าความสามารถพิเศษนั้นอาจไม่เป็นเรื่องจริงในวันที่11มีนาคมปี1974ทั้งสองคนได้ทำการสำรวจจักรวาลอีกครั้งครั้งนี้มีลักษณะของการทำงานที่ต่างจากครั้งก่อนก็คือทั้งสองคนจะแยกกันอยู่คนละรัฐและไปทำการสำรวจในเวลาเดียวกัน
โดยที่สวอนอยู่ที่นิวยอร์กส่วนเชอร์แมนอยู่ที่รัฐอาร์คันซอสและทั้งคู่ได้ถอดกายทิพย์พร้อมกันในเวลา 21:00 นภายใต้การดูแลของเจเน็ตลีมิเชลซึ่งเป็นผู้คอยอัดเทปบรรยายของสวอนและฝ่ายผู้ดูแลของเชอร์แมนก็จะโทรมารายงานผลกับเธอพร้อมทั้งอัดเทปไว้เป็นหลักฐานหากทั้งคู่ให้ข้อมูลที่ตรงกันและตรงกับผลการสำรวจอย่างเป็นทางการของยานไพโอเนียร์10ซึ่งจะไปสำรวจดาวพุธข้อคลหาต่างๆที่ติดค้างอยู่ในใจของหลายๆคนก็จะถูกลบล้างไปจากการสำรวจของทั้งสองคนได้ผลออกมาตรงกันว่าการเดินทางด้วยจิตของพวกเขาไปถึงที่นั่นพร้อมๆกันแต่ทั้งสองไม่ทราบว่าอีกฝ่ายก็ไปถึงที่นั่นด้วยเช่นกันพวกเขาเล่าว่ากายทิพย์ของเขาไปถึงที่นั่นในเวลาไม่กี่นาทีสภาพบรรยากาศรอบๆดาวพุธจากคำบอกเล่าของเชอร์แมนคือมีชั้นบรรยากาศที่มีความเบาบางโดยที่ก่อนหน้านี้นักดาราศาสตร์เคยให้ทฤษฎีว่ารอบๆดาวพุธไม่มีสนามแม่เหล็กและชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ส่วนสวอนได้อธิบายว่าสภาพอากาศที่นั่นท้องฟ้าไม่ได้มีสีฟ้ามีแต่ความมืดปกคลุมนอกจากตรงที่มีดวงอาทิตย์เท่านั้นที่ไม่มืดและบางครั้งท้องฟ้าก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงแซมด้วยหมอกอันเบาบางนอกจากนี้เชอร์แมนยังยืนยันว่าที่นั่นมีอนุภาคและแร่ธาตุต่างๆผสมประสานปลิวว่อนอยู่รอบๆซึ่งเป็นผลมาจากพลังของแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์และเชื่อว่าที่นั่นมีสนามแม่เหล็กดาวพุธมีสนามแม่เหล็กอันเบาบางล้อมรอบและอีกด้านของดาวพุธมีบางอย่างลักษณะคล้ายเป็นของเหลวคล้ายพลาสมาแผ่ไปทั่วโดยหมุนเวียนสวนทางกับวิถีโคจรของดาวพุธและดูเหมือนว่าสิ่งนี้ทำให้เกิดความร้อนในบริเวณนั้นมิเชลได้นำผลการสำรวจของทั้งสองไปตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทันทีแต่ปรากฏว่าไม่มีแหล่งข้อมูลใดที่กล่าวว่าที่ดาวพุธมีสนามแม่เหล็กซึ่งขัดกับความให้การของทั้งสองหลังจากนั้นก็มีการส่งยานสำรวจไพโอเนียร์10ลงพื้นที่ของดาวพุธเป็นการสำรวจอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งและเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจว่าผลการสำรวจของยานไพโอเนียร์10ครั้งนี้ข้อมูลส่วนใหญ่ตรงกับข้อมูลของนักพลังจิตทั้งสองเป็นอย่างมากแต่กระนั้นก็ตามยังมีผู้เสียดสีว่าผลการสำรวจด้วยพลังจิตของทั้งสองคนเป็นเรื่องไร้สาระน่าจะเป็นเพียงข้อสันนิษฐานซึ่งเคยมีผู้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามทางด้านนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้คล้อยตามหรือต่อต้านอย่างไร้เหตุผลและได้นำข้อมูลนี้ไปเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าต่อไปตามกระบวนการที่สมบูรณ์ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับได้แต่ที่สำคัญทั้งสองคนได้สร้างประเด็นใหม่ขึ้นมาเพิ่มจุดสนใจให้กับวงการวิทยาศาสตร์ทำให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่สนใจเรื่องราวของความสามารถทางด้านจิตวิญญาณมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นไงบ้างท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเรื่องของจิตมาแล้วไงจิตเป็นธาตุรู้นะครับเมื่อกี้ได้ยินเขาว่าพลังจิตนะครับพลังจิตเขาไปรู้ไปเห็นนู่นนี่นั่นกับคำว่ามันเกินรู้เกินเห็นมีคำว่าเกินรู้เกินเห็นด้วยนะครับแน่นอนมันต้องผ่านกระบวนการรู้เห็นเสียก่อนนะแล้วก็ไปถึงที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ก็เลยกลายเป็นเกินรู้เกินเห็นหรือในหนึ่งว่าเกินบ้านั่นแหละครับเกินบ้าเกินความรู้สึกทำนองนี้หรือเปล่าหรือไม่มันก็เป็นภาษาลุงมันเนาะ abnormal และ unconscious นั่นนะ
เกินบ้าเกินความรู้สึกนะก็คือนั่นภาษาลุงนะครับเอาละถอยหลังมาหาคำว่าพลังจิตอีกทีหนึ่งนะฮะมันมีสองนัยยะไงนัยยะที่หนึ่งที่เขาบอกว่าตาทิพย์ตาทิพย์เนี่ยเห็นเขาเห็นเห็นจริงๆนะเรื่องนี้ไอ้ส่วนนู้นส่วนเว้าได้เห็นแน่ๆแต่สิ่งนี้แหละฮะที่พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญเพราะมันติดล็อกนั่นนะครับไอ้พวกฤทธิ์พวกเดชพระอรหันต์นี่เขาแสดงฤทธิ์เดชนี่เยอะแยะไปแต่ทั้งหมดพอเวลาพระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าเนี่ยห้ามเลยออกบัญญัติเอาไว้เลยว่าห้ามแสดงฤทธิ์นะครับออกบัญญัติไปเลยเพราะว่าถ้าแสดงฤทธิ์ออกไปอย่างนี้ผลมันจะเป็นยังไงมันจะเกิดความเชื่อมีแต่ความเชื่ออย่างเดียวว่าเป็นผู้วิเศษนู่นนี่นั่นสารพัดนะพระองค์พระพุทธองค์จึงไม่อยากจะให้ใครเชื่อง่ายๆนะจึงมีกฎกติกามารยาทคำว่ากัลยาณสูตรไงนั่นแหละกัลยาณสูตร10ข้อนะครับเริ่มต้นบอกว่าอย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งปรองใจเชื่อลุงก็มาต่อซะนี่เชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่ระวังจะมีคำว่าโง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่นี่ภาษาลุงคำถามมีว่าจะทำยังไงล่ะจึงจะไม่โง่ก็ต้องหาความจริงในสิ่งที่ตัวเองเคยเชื่อมานานตั้งหนาแล้วปัจจุบันนี้ยังเชื่อสิ่งนั้นอยู่หาความจริงให้ได้ขณะการกลุ่มที่ไม่เชื่อไม่เคยเชื่อมาก่อนแต่ไหนแต่ไรแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เชื่ออยู่รู้ไหมทั้งเชื่อและไม่เชื่อมันมีความจริงของจริงซ่อนอยู่นะคุณโยเห็นไหมโตแล้วคิดเองแต่นี่คิดยังไงก็ไม่ได้ที่ว่าคนนี้หยุดความคิดเมื่อไรจึงจะรู้จึงจะได้เพราะฉะนั้นนักพลังจิตที่เอ่ยถึงในนี้มีอยู่ 4-5 ท่านนะครับก็ไปเห็นจริงๆแต่พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญนะมันต้องเลยการเห็นจนไม่มีอะไรเลยนั่นแหละครับที่บอกว่าไปเจอแต่ความว่างเปล่านั่นเองนี่ก็คือแนวทางของพระพุทธองค์ที่ให้ไว้กับชาวโลกใครตระหนักรู้อย่างไรก็เลือกเอาไปใช้นั่นคือศักยภาพของมนุษย์สำหรับลุงจะใช้คำพูดว่าศักยภาพของสมาธิจิตนะครับครับนั่นสิ่งนั้นนะครับทีนี้กลับมาถึงท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพว่าฟังมาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ขออนุญาตถามท่านชนิดเถอะแล้วบอกหน่อยนะโจทย์ไม่ว่านะครับ1ข้อ1นะฮะอยากจะรู้เรื่องอะไรต่อไปนี้ข้อ1เริ่มต้นอยากรู้เรื่องอะไร